ไอ้เหี้ยหมุนโหอุ้ยอีเหี้ยหมุนขนาดนี้ไอ้สัตว์เอ้ยกูนึกว่ากูดูลูกข่างไม่ได้ดูหนังอยู่อะโอ้ยไม่ได้หนังมันต้องให้อะไรบางอย่างนอกจากให้ความบันเทิงน่าจะต้องให้ความท้อใจให้ความหนักใจโอ๊ยเขย่าป๊อปคอร์นกูนั่งมันเขย่าป๊อปคอร์นบวกบวกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมวันนี้ก็เป็นหนังใหม่เรื่องกันสกิมโบโทษทีมือพี่ไม่ว่างแล้วก็ส่วนภาพที่เห็นข้างหลังเนี่ยเป็นโปรเจกต์พิเศษเดี๋ยวเร็วๆนี้คุณได้รู้แน่นอนว่าออริจินอลภาพยนตร์มักคุยกับใครบางคนอยู่เสมอนั้นคืออะไรภายในอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวรู้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวรู้แน่นอนกันสกิมโบแม่งตัดสินใจดูเพราะบิ๊กไอเดียเพราะบิ๊กไอเดียจริงๆเรื่องย่อสั้นๆ นะเกี่ยวกับการสกิมโบนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับจริงๆทุกคนน่าจะได้เห็นภาพอยู่แล้วแม่งโปสเตอร์เป็นเดนิเอลเลคลิปใช่ไหมมือมีปืนติดอยู่อะแม่งมือแม่งมีปืนติดอยู่ท่าแบบนี้อะไรเงี้ยทุกคนน่าจะเคยผ่านตามาแล้วแต่ว่าทบทวนให้การสกิมโบเป็นเรื่องราวของนักเลงคีย์บอร์ดนามว่าไมค์นักเลงคีย์บอร์ดป่วนไปทั่วพออยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยแม่งก็แค่ไอออนไอเนิร์ดไอกากคนนึงพออยู่หลังคีย์บอร์ดเท่านั้นน่ะไอ้เหี้ยนักเลงผีนักเลงสิงเคยได้ยินคำเปรียบเทียบนี้ไหมเหล้าคือน้ำเปลี่ยนนิสัยสำหรับเมาไม่ใช่อย่างนั้นคีย์บอร์ดคือไอเทมเปลี่ยนนิสัยอยู่หลังคีย์บอร์ดปั๊บนักเลงและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของกันสกิมโบต้องบอกเลยนะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ขอพูดสั้นๆทุกคนนึกออกเลยนึกภาพว่าแคล้งแต่มีงาน Special Effect คอมพิวเตอร์กราฟิก CG ต่างๆที่อยู่ในฟีลลิ่งของ Zombieland ประมาณนี้ก็ได้นะประมาณ Kick Ass เออกันกิมโบนี่ดีกรีใกล้ๆกับ Kick Ass เลยแต่ Kick Ass ผมให้เครดิตดีกว่าเพราะว่า Kick Ass เนี่ยมันจะมีเรื่องbuild up สีสันที่มันผมมองว่าโอเคกว่าหน่อยแต่ประมาณแคล้งประมาณคลิกแอดผสมกันมีเทคขึ้นสีวูบวาบมีการ์ตูนมีเหมือนมีความเป็นมังงะผสมอยู่ด้วยมีแบ่งจอมีฟุบอะไรเงี้ยแล้วหนังเรื่องนี้นะเหมาะกับใครนะเหมาะกับคนที่อยากไปดูความบ้าความชิบหายความระห่ำหนังเรื่องนี้เป็นแบบนั้นเลยเป็นแอคชั่นบ้าๆเรื่องนึงต้องพูดว่าเป็นแอคชั่นเหี้ยๆเรื่องนึงแต่มันไม่ใช่เหี้ยไม่ดีนะคำว่าแอคชั่นเหี้ยๆคือมันบ้าเหี้ยๆพอมันเริ่มแล้วปั๊บมันจะไม่หยุดทุกอย่างจะ1 2 3 4 5มันจะมีช่วงพักบ้างนะเป็นพักเบรกแต่พักใหญ่ๆเป็นช่วงพักใหญ่ๆเห็นชัดเจนพระเอกไปพักตรงนี้เพื่อจะเป็นทรานซิชั่นต่อไปเหตุการณ์ต่อไปมันจะมีอย่างนั้นมันไม่ถึงกับนอนสต็อปเท่าแคร้งแต่จริงแคร้งเนี่ยดีกีความเดือดอ่ะมันเดือดมากถูกไหมมันจะค่อยๆไล่จาก0ถึง1 2 3ไปจนถึง100แคร้งอ่ะนะแต่ระหว่างทางมันก็จะมีช่วงพักไงพักทำนู่นทำนี่เพื่อเปลี่ยนไปฉากต่อไปเพื่อจะเป็นทรานซิชั่นไปเหตุการณ์ต่อไปกันอากิมโบก็เป็นแบบนั้นเลยแต่ผมขอบอกว่าดีกรีความบ้าระห่ำความดุเดือดในแบบหนังแอคชั่นบ้าสุดตีนเนี่ยมันยังไม่เท่าแคล้งมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับแต่แค่แบบมันไม่เท่าอ่ะเข้าใจปะบ้าไม่เท่าแคล้งสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่คำเปรียบเทียบว่าดีหรือไม่ดีเหมือนกูจะอธิบายว่าเอ้ไอ้ผู้ชายคนนี้บ้านะแต่บ้าไม่เท่าไอ้คนนู้นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีไม่ดีเข้าใจปะเพราะฉะนั้นโหดมันฮาแน่นอนนักแสดงที่จะมาเล่นคู่กับเดนิเอลเรดคลิฟก็ไอ้นี่ไงสำหรับเฟฟวิ่ง ready or notเออนั่นแหละนางมาเล่นเรื่องนี้นะครับประกบคู่กับเดนนิเรสคริปส่วนผู้กำกับเนี่ยคือเจสันเลโฮเดนนี่เขาเป็นนี่นะเขาเป็นวิชวลเอฟเฟกต์เขาทำงานด้านวิชวลเอฟเฟกต์อยู่นะผลงานที่เขามีส่วนร่วมนะขอใช้คำนี้ก็อย่างแบบ War of the Planet of the Apes เมื่อปี2017อ่ะนั่นแหละเขาอยู่ในทีมนั้นนะกับอีกเรื่องนึงก็ Avengers ภาคแรกปี2012อ่ะนั่นแหละสองเรื่องนี้แหละที่เขามีส่วนร่วมในงานทำวิชวลเอฟเฟกต์ไอ้หนังกันสกิมโบเนี่ยมันเลยใส่สิ่งที่เขาถนัดนะใส่มุมที่เขาถนัดลงไปอย่างชัดเจนมากมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้ดีมันเหี้ยละแต่มันไม่ได้ดีอะไรอะที่ไม่ดีหนึ่งเลยนะขอบอกเลยใครที่จะไปดูกันอะกิมโบนะมึงเตรียมยาแก้คลื่นไส้อะมึงอัดยาแก้คลื่นไส้เข้าไปเยอะๆเตือนก่อนนะอัด
ยาแก้คลื่นไส้เข้าไปเยอะๆถ้าใครเป็นคนที่เวียนหัวง่ายใครเป็นคนที่วิงเวียนศีรษะหน้ามืดบ่อยๆก็พกยาลมยาดมยามองพกเข้าไปด้วยเวลาดูเนี่ยมันจะมีบางช่วงของเรื่องที่มึงต้องควักยาดมมาดมอ่ะแน่นอนน่ะควักมาดมโอ้ยเอางี้ผมเชื่อว่าพูด movement ของกล้องมันจะไม่สปอยเว้ยถ้าใครมาพูดถึง movement ของกล้องให้ผมฟังเนี่ยผมไม่รู้สึกสปอยเพราะฉะนั้นผมจะพูดเรื่อง movement ของกล้องนิดนึงคือผมจะบอกว่ามันจะมีบางช่วงของหนังที่หมุนแบบอ่ะกูหมุนให้ดูอ่ะนึกภาพมึงดูกูรีวิวและอ่ะหมุนอย่างเงี้ยเออหมุนอย่างเงี้ยนะแล้วมันหมุนสักพักมึงก็จะรู้สึกว่าเอายาดมยาลมมาบอกให้กูหน่อยช่วยด้วยอย่าว่าแต่ไอ้มาวอยากให้ช่วยเลยคนดูก็ร้องช่วยไอ้เชี่ยพูดเลยนะพอถึงช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ไม่ใช่สั้นๆด้วยนะช่วงยาวๆเลยที่เขาหมุนคือตัวผู้กำกับอะนะเขาต้องการให้หนังมันซับพอร์ตอารมณ์ของตัวมาวอย่าง 100% คือมาวรู้สึกยังไงกล้องแม่งสะท้อนออกมาอย่างนั้นเลยมาวแม่งรู้สึกแย่รู้สึกเมารู้สึกเหี้ยอะไรก็ตามเนี่ยกล้องแม่งก็จะเมาไปด้วยเนี่ยคือจุดประสงค์แล้วมันทำให้รู้สึกเวลาดูหนังอะไอ้เชี่ยหมุนอยู่นั่นหมุนกูโอ้หมุนจนกูจะเห็นหน้าพ่อหน้าแม่อยู่แล้วไอ้เชี่ยหมุนโอ้โหโอ้ยเชี่ยหมุนขนาดนี้ไอ้สัตว์เอ้ยกูนึกว่ากูดูลูกข่างไม่ได้ดูหนังอยู่อะเออบางช่วงอย่างนี้เลยไอ้เชี่ยนะเพราะฉะนั้นนะผมเตือนนะใครที่แบบเวียนหัวง่ายปกติผมเป็นคนเมารถด้วยใครที่รู้จักผมจะรู้ดีว่าผมเป็นคนเมารถง่ายมากถ้าเป็นคนขับเองไม่เมานะขับเองเมาเฮี้ยแม่งทุเรศตายห่าเลยขับรถเองเมาเองทุเรศที่เฮี้ยเลยนะคือถ้าเป็นคนนั่งเป็นคนโดยสารเนี่ยผมจะเมารถมากไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถแท็กซี่รถอะไรอย่างเงี้ยผมจะเมารถง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยกูจะอ้วกเลยหมุนกูหมุนให้ดูอีกทีได้ปะล่ะอย่าเลยดีกว่าน่าจะมีคนที่ไม่ชอบแหละไอ้หมุนๆแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้หน่อยแต่นอกจากไอ้สิ่งเนี้ยถามว่าความดูเด็ดเผ็ดมันไหมมัน2ผมถือว่าเป็นข้อเสียคือความอ่อนของเนื้อเรื่องคือหนังเรื่องเนี้ยการสกิมโบเนี่ยเขาเป็นภาพยนตร์ที่ต้องการที่จะมาบิวอัพคุณแบบ 100% เขาตั้งใจจะมาทำให้คุณมันเขาตั้งใจจะมายิงยิงเข้าใจป่ะเขาต้องการจะนำเสนออย่างนี้กับคุณเขาต้องการบิวอัพทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะไม่ได้ลึกลับซับซ้อนมากเขาเซตอัพตัวละครพระเอกกับเหตุการณ์ต่างๆอ่ะเหมือนเรากำลังดูมังงะอยู่ด้วยนะคุณลองนึกภาพว่าพระเอกเกรียนคีย์บอร์ดอยู่ในจุดยืนของไอ้ขี้แพ้ถูกไหมเพราะฉะนั้นพระเอกคือไอ้ขี้แพ้คนนึงที่ต้องไปปะมือกับจอมวายร้ายที่ต้องการจะครองโลกเฮ้ยในเรื่องแม่งคือตัวโกงแม่งคือครองโลกแต่ครองด้วยวิธีของมันนะมันจะครองโลกพระเอกไอ้ขี้แพ้ถูกสถานการณ์กดดันบีบคั้นจนกลายเป็นพระเอกแล้วต้องมาปราบวายร้ายคือไอ้เหี้ยเนี่ยมันจะมีโมเมนต์หนึ่งโมเมนต์ที่มังอะต้องมีคือความสัมพันธ์แปลกเคมีแปลกๆของตัวละครที่เข้ากันได้เฉยอะไรเงี้ยมีหนังเรื่องนี้มีแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้แม่งเหมือนดูมังอะอยู่เลยลองนึกภาพว่าเนื้อเรื่องต่างๆไม่มีอะไรไอ้ขี้แพ้คนนึงที่พยายามจะปราบจอมมารที่กำลังจะล้างโลกระหว่างทางก็มีความสัมพันธ์แปลกๆที่มึงเข้ากันได้เฉยกับกล้องหมุนและแอคชั่นที่ป้ามือเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันเลือกคนดูและแน่นอนใครที่แม่งซีเรียสมากๆโหยไม่ได้หนังแม่งต้องให้อะไรบางอย่างนอกจากให้ความบันเทิงน่าจะต้องให้ความท้อใจให้ความถ้าเป็นคนดูหนังสายจริงจังอย่าไปดูเลยครับเสียความรู้สึกเปล่าๆจริงอันนี้ผมพูดเลยนะผมพูดจากใจเลยถ้าใครที่เป็นสายดูหนังจริงจังมากๆแบบกูซีเรียสคือบางคนน่ะเขาไม่ได้ดูหนังเพื่อความบันเทิงเขาดูหนังเป็นเหมือนงานอดิเรกอ่ะเออเขาดูหนังเป็นเหมือนงานอดิเรกคุณลองนึกภาพบางคนเขาสะสมพระเพราะฉะนั้นเขาซีเรียสมากไม่ใช่ว่ากูจะเก็บพระองค์ไหนก็ได้พระต้องดูเนื้อดีนะมีรอยหูแม่งร่องรอยประวัติศาสตร์นั่งสอง
อะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาดูหนังเป็นงานอดิเรกเพราะฉะนั้นเขาซีเรียสมากเพราะฉะนั้นผมจะบอกตรงนี้ว่าใครที่ซีเรียสกับการดูหนังนะการสกิมโบข้ามไปก็ได้เพราะว่าคุณจะเสียความรู้สึกมากๆนะบอกก่อนแต่ถ้ายังตัดสินใจจะไปดูนะการสกิมโบเนี่ยมันคุยกับคนที่กูไม่ได้ต้องการอะไรเลยมึงลองนึกภาพโควิดมาเนี่ยมีหนังใหม่ดีๆบ้างยังการสกิมโบก็ไม่ใช่หนังใหม่ที่ดีแต่เป็นหนังใหม่ที่โคตรจะมันแล้วโคตรจะบันเทิงสัตสัตถ้าใครต้องการที่จะไปซื้อป๊อปคอร์นนั่งดูแล้วกินป๊อปคอร์นดูหนังถึงแม้ว่าทางรัฐบาลเขาจะขอความร่วมมือว่าอย่าถอดหน้ากากกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขามีป๊อปคอร์นขายแล้วเราเข้าไปดูหนังเราโหยหาไหมโหยหาหนังที่มันบันเทิงโหยหาหนังที่มันแบบโอ๊ยเขย่าป๊อปคอนกูนั่งมันเขย่าป๊อปคอนแล้วหมุนหมุนโอ๊ยกินป๊อปคอนไปโอ๊ยจะอ้วกบวกบวกบวกประสบการณ์ในการดูหนังทั้งดีทั้งเลวการสกิมโบจะสร้างให้คุณได้แทบทุกมุมของอารมณ์เชื่อกูดิบางช่วงของหนังคุณก็จะแบบโหมันใช่ไหมเออมันเฮี้ยบางช่วงก็ตลกบางช่วงไม่ก็ฟุกจะอ้วกเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการสกิมโบเนี่ยจะสร้างประสบการณ์หลายหลายมุมในเวลาเดียวกันให้คุณได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องอย่างที่บอกมั่งอะสำหรับผมเนี่ยผมรับได้แต่อยู่ในขั้นเฉยๆคอมพิวเตอร์กราฟิกในฐานะคนทำงานนะงานเรื่องโพสต์เรื่องอะไรต่างๆตัดเรื่องมุมกล้องเหี้ยๆออกไปนะผมมองว่าดีนะครับเป็นผลงานที่โอ้โหแม่งบันเทิงสีสันฉูดฉาดโยนกราฟิกโยนงานอาร์ตกันจัดจ้านมากอีกหนึ่งอย่างคือหนึ่งเรื่องของหนังเรื่องนี้ที่ต้องชมเลยคือเรื่องงานอาร์ตงานพ็อปต่างๆถึงแม้ว่าบางช่วงเนี่ยมันจะมีหลุดเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะหนังคอมเมดี้อ่ะมึงนึกภาพเหมือนหนังคอมเมดี้อ่ะไอ้เหี้ยมันก็จะมีพ็อปแบบหลุดๆนิดนึงเหมือนจินตนาการแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยมันจะหลุดหน่อยแต่ผมถือว่าเขาทำงานอาร์ตงานพ็อปงานฉากต่างๆออกมาได้ดีมากนะลองดูมันดีมากเพราะฉะนั้นการอากิมโบเนี่ยผมขอให้คะแนนไว้ที่7คะแนนก็ประมาณนี้นะครับการสกิมโบสำหรับผมนะจริงๆลังเลว่าจะ 6.5 มั้ยแต่ 6.5 มันการสกิมโบมันสนุกกว่านั้นถึงแม้ว่าการสกิมโบจะไม่ใช่หนังที่ดีจะไม่ใช่หนังที่โอ้โหแม่งน่าจดจำอะไรขนาดนั้นแต่มันก็บันเทิงไงสำหรับผมมันบันเทิงรอดูภาค2จริงผมอยากดูภาค2มากเลยพอดูจบปั๊บเนี่ยผมอยากขอปีหน้าเลยได้ไหมปีหน้าการสกิมโบ2อยากเห็นลองไปดูแล้วกันว่าทำไมผมถึงอยากดูการสกิมโบ2นะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับใครที่สนใจโปรโมทสินค้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นของกินหรืออะไรก็ตามเนี่ยทักได้ที่เพจหนอนหนังทำเองทำขนมกินเองทำอะไรกินเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นงานโฮมเมดหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมยินดีโปรโมทสนับสนุนนะครับผมรู้ว่าหลายๆท่านเนี่ยช่วงนี้ก็ลำบากเนาะโควิด-19 New Normal ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เริ่มทำธุรกิจใหม่คืองานเดิมเขาเนี่ยแม่งทำต่อไม่ได้ด้วยสถานการณ์และไม่รู้จะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะผมเปิดพื้นที่นะช่วยโปรโมทช่วยพูดช่วยขายอะไรอย่างเงี้ยได้นะผมเปิดพื้นที่สำหรับทุกคนด้วยนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าหนอนหนังเนี่ยมันคือบ้านหลังนึงมันคืออาณาจักรฮะอาณาจักรของชาวหนอนหนังฝากกดไลค์กด Subscribe ทางช่องทางเพจ Facebook หนอนหนังแล้วก็ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆชอบพอแชร์นะก่อนจากกันไปครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะเหี้ยปรัชญาอาร์ตเฮ้าส์หรือเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับเป็นงานศิลปะที่พ่วงด้วยความบันเทิงความบันเทิงคุณจะสัมผัสได้ยังไงอ่ะไม่ใช่จากการฟังสปอยแล้วไปโม้แน่นอนมันเกิดจากการไปดูคุณไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้การสกิมโบคุยกับผมว่าคุยกับผมรอภาค2เลยการสกิมโบ2อ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ